ซึ่งสั่งให้ครับต้องรีบเก็บเด้ฮะต้องรีบเก็บแต่แฟนเพลงพี่น้องบอกว่าบ่ไรบ่เลยบ่ตี 5 6 10มื้อนี้ครับนี่ก็เป็นผลงานจากคู่ขวัญร้องรำนำเสนอเนาะ2ศิลปินรากหญ้าอริสาดงบีฝากไว้ในช่วงนี้เพราะเป็นกับบรรยากาศพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตไม่เปิดหมดเปิดแล้วดูไม่ได้เลยก็พระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์พระอาจารย์หลวงพี่รัตแล้วก็หลวงพี่ไม้หลวงพี่ไม้แล้วก็ท่านพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ค่ะท่านพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ค่ะในบทเพลงนี้นะในบทเพลงนี้พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเอสกุพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเอสโกมาแรงติดโพเมตตาปราณีไหวหลวงพ่อโตขอพรโชคดีโชคลาบุญทวีมาที่วัดดอนทองร้องตอนจบเลยจะร้องและสาวน้อยจะไปจากไหนน้อมันจากแล้วเจ้าก็จะไปจากไหนล่ะสดๆจังหน่อยวะฮะก็เดี๋ยวน้องเตรียมแผ่นแล้วยังลูกนะฮะเนี่ยสาวหมอลำเราตอนนี้ขอจังหน่อยเนาะฮะเอารถบางทีเนี่ยเด้อฮะจังหน่อยขอใหญ่ๆมหาชนบุรีโชคดีมาวัดโดนทองแดนบุญบารมีเรืองรองดอนทองพระธรรมนำพาขี่ตามไปวิหารโดดเด่นใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาอุโบสถงดงามล้ำค่าธรรมชาติร่มเย็นสดใสขี้ต่ำคอยกระล่องได้อายขอบคุณค่ะโอ้ยนอนอันที่เจ้าร้องต่ำบนแม่นยางดอกพอดีพ่อดอกเพื่อนเฮ็ดเวทีต่ำหะนะเจ้าก็เลยร้องเสียงต่ำไปก่อนถ้าเจ้าไปร้องเสียงสูงมหาชนบุรีโชคดีมาวัดดอนทองโหดีครับเวทีก็ต้องยกขึ้นหมดแล้วจะขึ้นไปร้องอยู่แล้วนะเออหลังคาตอนนี้นั่นตอนนี้เนี่ยพี่ๆน้องๆเพิ่นอยากเบิ่งสาวหมอลำสาวหมอลำมีสาวสาวหมอลำเสียงอ้อนน้องพรพรนิภาเพิ่นมาจากเป็นนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังถูกเกียรนัยอยู่ในขณะนี้ในวงการหมอลำนี้กำลังโด่งดังนะในวงการหมอลำตอนนี้น้องสาวคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ครูบาอาจารย์ในวงการหมอลำเนี้ยได้เล็งเห็นแววนะฮะทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกซุ้มเสียงและความตั้งใจที่ทั้งนิสัยใจคอด้วยนะฮะแล้วก็ได้นำมาเจรนัยนะครับอยู่ที่วันนี้ก็เต็มใจมาช่วยงานกันมาช่วยงานซึ่งน้องสาวก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหลากหลายเพลงแล้วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอดาวสักดวงขอดาวสักดวงนะครับบทเพลงขุนช้างฮักเดียวร้องคู่กับศิลปินไอ้ต้นพูนสุนาเคนนะครับเป็นศิลปินที่ประเทศลาวแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงนะครับวันนี้น้องสาวคนนี้นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินน้องสาวคนสวยมาช่วยงานนุชจรีน้องนุชจรีแสงทองนุชจรีอะไรนะแสงทองค่ะนะฮะไม่ใช่ศรีราชานะครับนะฮะเป็นนุชจรีแสงทองใช่ไหมนะก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าประจำเรียกว่าระดับเลยแหละแถวนี้ป้าดองบอกว่าเดี๋ยว2ท่านนี้เดี๋ยวไม่มีแรงจะร้องหรอกดูแล้วคงไม่ถึง10เพลงพ่อดองก็เลยบอกว่าต้องเตรียมก๊อก2ไว้แต่มีศิลปินมาร้องด้วยก็มาสลับสเปลี่ยนกันให้ความเอาละช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขมอบความสุขจากศิลปินนักร้องน้องใหม่นะครับสาวหมอลำคนสวยนะฮะนักร้องสาวเสียงอ่อนพรนิภานะครับเดินทางมาจากนะจังหวัดชัยภูมินะครับเมืองแห่งดอกกระเจียวบานนะฮะจะมีผลงานเพลงอะไรเข้ามาส่งมอบให้กับมิรักแฟนเพลงที่อยู่ด้านหน้าเวทีที่บ้านน้องสิมแห่งนี้นะครับรออีกสักครู่หนึ่งนะขอเสียงปรบมือดังครับ
จากใจอา
กำลังใจน้องสาวคนสวยคนนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งค่ะน้องพรนิบาลนักร้องสาวเสียงอ่อนนะครับมาใน2ผลงานเพลงแล้วนะก็ที่3นี่น่าจะตามใจแฟนคลับนะฮะไปตนพูไปตนพูดิเมียสิครับพ่อแม่พี่น้องบ้านน้องชิมน้องซิมไปตนพูห้อยกอดพูยอดเลยค่ะผู้ใดพร้อมที่ตนพูแล้วครับขอเสียงหน่อยครับด้านหน้าเวทีเลยค่ะเดี๋ยวจับมือไปโตนน้องกันมาค่ะมาว่าไปจนพูตนพูตนพูจากช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินน้องรจรีนะครับI'm not afraid to be alone.